สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คมข่าวเที่ยงประจำวันพุธที่13กันยายน2560เที่ยงนี้พบกับเรา2คนดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะและดิฉันอัญชลีพยาคโสค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอ SMS กันได้ที่4689988 4689988รวมไปถึงทางคมข่าวแฟนเพจนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีความคืบหน้าเรื่องของป่าชุมชนห้วยเม็กนะคะที่หลายคนเองมีการติดตามเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนั้นเห็นทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองท่านก็มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางด้านของมท.1เองนะคะก็มีการสั่งไปตรวจสอบแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็รู้ผลภายในระยะเวลา15วันนั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเป็นข่าวแล้วก็มีการเผยแพร่เอกสารลับแล้วก็มีการเซ็นลงนามนะคะโดยมท.1ที่เกิดขึ้นค่ะหลายคนเองก็บอกว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็วันนี้มีความคืบหน้าหลายประเด็นนะคะคงจะได้มาติดตามกันเพิ่มเติมค่ะค่ะแล้วจากกรณีดังกล่าวนะคะที่ทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเองก็มีการอ้างว่าบริษัทที่ได้มีการยกป่าให้ทำนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทในเครือของเครื่องดื่มชูกำลังค่ะซึ่งข้ออ้างนี้นะคะจะฟังขึ้นหรือไม่เราก็จะไปพูดคุยประเด็นนี้เพิ่มเติมกับทางด้านคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะซึ่งท่านก็เป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะที่ก่อนหน้านี้ท่านเองก็มีการยื่นเรื่องดังกล่าวไปยังปปช.ให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าทางด้านของคุณศรีสุวรรณจันยาเองก็มีการตามประเด็นนี้ด้วยนะคะหลายประเด็นที่ก่อนหน้านี้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วก็ทวงถามเรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตหรือไม่ประการใดนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่หลายคนนั้นมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคดีของกลุ่มนปช.เห็นบอกว่าวันนี้มีความคืบหน้าถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนเองที่ติดตามนะคะเห็นบอกว่านปช.เองน่าจะมีการแถลงค่ะแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเองนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะเรียกร้องความยุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางด้านของคุณณัฐวุฒิไสเกื้อเองนะคะก็มีหลายคำพูดที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็มีความคืบหน้ากรณีของนายพฤทธิ์ชีวพฤกษ์นะคะขออภัยนายพฤทธิ์ชีวรักษ์นะคะหรือว่าน้องแผ่นกวินนั่นเองเมื่อวานนี้ก็ในสื่อโลกโซเชียลเองก็มีการเผยแพร่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็เป็นแม่งานในการจัดงานรัฐศาสตร์วิชาการแล้วก็เห็นว่าในส่วนหนึ่งของเวทีที่เกิดขึ้นนั้นมีคำถามจากน้องๆเยาวชนด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้องแผ่นกวินนี่แหละที่มีการทวงถามเรื่องของกรณีเด็ก17ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะรวมไปถึงเรื่องของแนวทางการรื้อคดีสลายการชุมนุมนปช.พรุ่งนี้เองก็จะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของสิทธิด้านกฎหมายต่างๆค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปได้นะคะที่อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวชั้น5นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือทางด้านของพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีการแนะไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะคะให้เอาเวลาเนี่ยไปคิดถึงนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้หยุดการสร้างวาทกรรมด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการออกมาโจมตีพรรคเพื่อไทยนะคะว่าอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบทักษิณค่ะซึ่งควรที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปคิดนโยบายเพื่อประชาชนจะดีกว่าส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามในคมข่าวเที่ยงวันนี้ค่ะแหมวันนี้มีประเด็นร้อนๆหลายประเด็นเลยนะคะเห็นบอกว่าล่าสุดนั้นอีกสื่อนึงค่ะมีการพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็มีการเปิดแผนเลยนะคะนั่นคือประชาไทยบอกว่าเปิดแผนพิมพ์เขียวเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่หลายคนบอกว่าแหมมันยาวนานเหลือเกินนะคะ20ปีเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเห็นบอกว่ามีคำว่าความมั่นคงเนี่ยมากถึง222คำโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยเขาบอกว่าทำไมจะต้องเยอะขนาดนี้แล้วก็เรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้นก็เกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าพอเปิดพิมพ์เขียวเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเห็นคำว่าเรื่องของความมั่นคงที่มากขนาดนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
ค่ะขณะที่เรื่องของทิศทางเศรษฐกิจนะคะก็เป็นอีกกลุ่มเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่ะซึ่งทางภาครัฐเองก็มีการแนะไปยังทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้มีการปรับอัตราลดดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการชะลออายุชะลอให้เศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่ลงขึ้นนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะยังคงไม่ปรับเพราะว่าอาจจะทำให้เสถียรภาพเรื่องของทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดูต่ำลงในสายตาของเขาเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการปรับอัตราลดดอกเบี้ยที่ทางเศรษฐกิจในอนาคตนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าขณะนี้ปัจจุบันก็ถือว่าย่ำแย่แล้วใช่ค่ะโอ้หลายคนเองก็พูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยก็มือไก่หน้าผากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้คุณบอกว่าย่ำแย่อยู่ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็มีการพูดถึงเพราะว่านักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ถามถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ท่านเดินทางไปที่อังกฤษก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ้าท่านเดินทางไปอังกฤษเห็นว่าไปแวบๆไปดูเรื่องของเครื่องบินเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์จะซื้อหรือพลเอกประยุทธ์ท่านก็เลยตอบว่าท่านไปจริงท่านก็ไปดูแต่ก็ยังไม่ได้มีคำสั่งเรื่องว่าท่านจะซื้อเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือไม่ประการใดพอคุณพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เลยต้องโยงมาเรื่องนี้ไงหลายคนเองก็บอกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือพูดกันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการฟื้นตัวที่ท่านนายกบอกว่าฟื้นตัวแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยรากหญ้าเองคนที่จับจ่ายใช้สอยยังรู้สึกว่ามันฝืดๆอยู่มันไม่ได้เป็นทิศทางแนวบวกที่เกิดขึ้นประจวบกับว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องของการจะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มันก็เลยเป็นคำถามย้อนกลับไปยังรัฐบาลด้วยเหมือนกันว่าเอาอีกแล้วหรือได้ถามประชาชนหรือยังตอนนี้เศรษฐกิจดีแล้วหรือถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยก็ไม่ว่ากันใครอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะในช่วงของรัฐบาลที่มาจากทหารแบบนี้แต่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยปรากฏการมันก็เลยย้อนกลับไปว่าพลเอกประวิตรนั้นสุดท้ายเนี่ยท่านไปดูก่อนแล้วก็มีการสั่งซื้อหรือเปล่าหรือว่าไปดูเฉยๆเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เอาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรประเด็นนี้ก็ส่ง SMS กันเข้ามาหน่อยนะคะที่4689988เศรษฐกิจสำคัญจริงๆในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าหลายเรื่องร้อนๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะประเด็นเรื่องของป่าชุมชนที่ก่อนหน้านี้เองนะคะ ทางทีวี24 เองก็มีการติดตามประเด็นนี้มาโดยตลอดค่ะแล้วก็หลังจากมีการติดตามมาเนี่ยหลายขบวนการขั้นตอนเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นการเอื้อให้กับบริษัทเอกชนนะคะในการที่จะมีการเช่าหรือว่าเอาที่ดินป่าชุมชนเนี่ยไปทำเรื่องของกำไรธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าเรื่องนี้นั้นล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีเองท่านก็กางปีกป้องมท.1เลยกรณียกป่าสาธารณะให้กับบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังโดยมีการอ้างนะคะบอกว่ารอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่จะมีการตั้งขึ้นมาก่อนค่ะจากกรณีที่เพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีการเผยแพร่เอกสารคำสั่งของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นคำสั่งยกพื้นที่ป่าห้วยเม็กจำนวน32ไร่ในตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นให้กับบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังโดยมีการอ้างว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่มาแล้วแต่ถูกชาวบ้านออกมาโต้แย้งและเชิญสื่อไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าทุกอย่างนั้นสวนทางกับสิ่งที่ระบุไว้ในเอกสารส่งผลให้พลเอกอนุพงศ์ต้องกลับลำสั่งให้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในระยะเวลา15วันโดยอ้างว่าไม่ได้รับข้อมูลเรื่องชาวบ้านไม่เห็นด้วยล่าสุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นบริษัทเครือกระทิงแดงและจากการสอบถามรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องการทำงานปกติเริ่มมาจากท้องถิ่นอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอขึ้นมาเพื่อขอใช้พื้นที่ต่างๆขณะนี้กำลังสอบสวนนะคะข้อเท็จจริงว่าทำไมไม่มีข้อมูลแนบท้ายมาให้พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีปัญหาหรือไม่และไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใครอย่าเอามาเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกันกระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่รวมถึงเรื่องของการสวมรายชื่อในกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์ด้วย
สำหรับในกรณีดังกล่าวนะคะนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเองก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุนทรีมากบุญรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายประทีปกีรติเลขาอธิบดีกรมที่ดินและอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่นายโชติเชื้อโชตินะคะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกำธรถาวรสถิตอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนะคะจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์เลขการอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นกรณีที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และแก้ไขนะคะฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการกระทำอย่างใดเพื่อประโยชน์ต่อเอกชนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจดังกล่าวค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกภาพนึงนะคะเป็นภาพมุมสูงที่เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะป่าชุมชนของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะค่ะและจากกรณีที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่มีการอ้างนะคะว่าไม่ทราบมาก่อนหน้านี้ว่าบริษัทที่ยกป่าให้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นอยู่ในเครือของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อดังซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่ฝังขึ้นหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณศรีสุวรรณคะก่อนอื่นค่ะต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณศรีสุวรรณคิดเห็นอย่างไรคะกับกรณีที่ทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองนะคะบอกว่าไม่ทราบมาก่อนหน้านี้ว่าบริษัทที่ยกพื้นที่ป่าให้อยู่ในเครือของบริษัทกระทิงแดงเนี่ยค่ะผมเองไม่ค่อยเชื่อกับคำพูดหรือคำแถลงของท่านรัฐมนตรีท่านนายกนะครับค่ะเพราะว่าบริษัทนี้เองก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับสากลอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเนี่ยถ้าท่านรัฐมนตรีจะฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่ามันอาจจะขัดแย้งต่อนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อสภานะครับแล้วก็ขัดต่อคำสั่งของคสช.ซึ่งออกมาหลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพื้นป่าเนี่ยนะครับงั้นการที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาขอใช้พื้นที่ป่าเนี่ยท่านก็ต้องละเอียดรอบคอบในการพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องขึ้นมาเป็นบันทึกข้อความประมาณสักหน้าครึ่งแล้วก็เสนอเห็นชอบแล้วท่านก็เห็นชอบไปเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตนะครับค่ะขณะเดียวกันนะคะการที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงภายในเวลา15วันค่ะโดยอ้างอีกนะคะว่าไม่ได้รับข้อมูลในส่วนที่ชาวบ้านมีการคัดค้านมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะขณะที่การเซ็นคำสั่งอนุมัติโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบและมากลับลำในภายหลังเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นบรรทัดฐานของสังคมนะครับแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วในถ้าพูดถึงเป็นประเด็นในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็ถือว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กระทำความผิดสำเร็จไปแล้วนะครับเพราะว่าการให้ความเห็นชอบของท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมาเพิกถอนภายหลังเนี่ยก็เขาเรียกอะไรฮะความเสียหายมันบังเกิดแล้วเนื่องจากว่าผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเนี่ยตั้งแต่ปี59เนี่ยก็ได้เข้าไปแผ่วถางทำลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนถนนหนทางนะในพื้นที่เช่านะครับก็คือป่าห้วยเม็กเนี่ยไปเป็นจำนวนมากแล้วงั้นความเสียหายมันเกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าห้วยเม็กแล้วก็ชาวบ้านเองในพื้นที่ก็เกิดความเดือดร้อนแล้วนะครับงั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้อนุมัติอนุญาตไปเนี่ยจะไปโบยให้กับแค่พนักงานหรือข้าราชการในระดับพื้นที่แล้วก็ระดับที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบ
ออกมานะครับว่าท่านได้ผิดพลาดหรือล้มเหวในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็ต้องแถลงให้ชัดเจนออกมาว่าสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการไปนั้นท่านจะแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างไรนะครับไม่ใช่ไปบ่อยให้เฉพาะพนักงานข้าราชการในระดับต่างๆที่เสนอมาเท่านั้นครับค่ะแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณศรีสุวรรณมองว่าเรื่องนี้เป็นการโยนบาปให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ข้าราชการประจำด้วยใช่หรือไม่คะถูกต้องครับถูกต้องครับแม้ว่าผู้ที่เสนอเรื่องเนี่ยจะเริ่มมาแต่ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดมาจนถึงระดับกระทรวงเนี่ยนะครับแต่ท่านเองในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเนี่ยมันก็จะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับและเมื่อตัดสินใจใดๆไปแล้วบนพื้นฐานที่ผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่านานาระยะประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาให้ชัดเจนส่วนความรับผิดชอบเนี่ยนั้นจะอยู่ในระดับไหนนั้นผมคิดว่าคนที่ผ่านงานบริหารกองทัพมาแล้วเนี่ยคนที่ผ่านงานระดับเสนาบดีของกระทรวงที่ใหญ่เป็นระดับ1ระดับ2เนี่ยของประเทศเนี่ยก็ควรจะรับรู้ว่าความรับผิดชอบนั้นอยู่แค่ไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าพอข้อเท็จจริงถูกเปิดเผยออกมาจากพี่น้องสื่อมวลชนและชาวบ้านว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลการรายงานของข้าราชการที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นบทเรียนของคนทั้งประเทศของระบบราชการทั้งประเทศเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เคสนี้เป็นกรณีแรกนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็พบว่า อธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันเนี่ยในอดีตนะครับก็เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็ไปมีพฤติการในการอนุมัติอนุญาตให้ใช้ป่าชุมชนหรือป่าสาธารณะเนี่ยในพื้นที่ที่ตนเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดด้วยกันแล้วพอมาถึงจังหวัดขอนแก่นตัวท่านเองก็ได้ดิบได้ดีเป็นถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีที่แล้วแล้วเพิ่งมาเป็นเลขาธิการกรมที่ดินในปีนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมแบบทำซ้ำซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับและโดยเฉพาะเป็นการกระทำหรือการใช้อำนาจที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือคสช.อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีรูปธรรมที่ชัดเจนในเรื่องของความรับผิดชอบรูปธรรมที่ชัดเจนในเรื่องการลงโทษทางอาญาและทางวินัยรูปธรรมที่ชัดเจนในเรื่องของความรับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ใช้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ครับค่ะจะเห็นว่าการกระทำลักษณะแบบนี้นะคะค่อนข้างจะสวนทางกับนโยบายการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลเองหรือไม่คะและแบบนี้แล้วรัฐบาลควรที่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำความชี้แจงแล้วก็ความโปร่งใสให้กับประชาชนได้รับทราบในกรณีดังกล่าวนี่ค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการไปสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงตั้ง15วันตามที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงนะครับค่ะผมคิดว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยแค่สื่อสารมวลชนได้ช่วยกันรายงานสะท้อนข้อเท็จจริงออกมาเนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่ท่านรัฐมนตรีจะใช้อำนาจในการเพิกถอนหรือระงับการใช้ใบอนุญาตที่ให้กับผู้ประกอบการเอกชนไปได้แล้วและที่สำคัญก็ควรที่จะรีบใช้วิกฤตในเรื่องนี้มาเป็นโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ป่าชุมชนแล้วก็ป่าสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ทั่วประเทศเนี่ยซึ่งมีหลายหมื่นพื้นที่นะครับซึ่งกำลังถูกกระบวนการของระบบราชการไปทำให้พื้นที่ป่าเหล่านั้นเนี่ยเสื่อมโทรมลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนหรือผู้ประกอบการหรือนายทุนเนี่ยได้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับผมยกตัวอย่างก็ได้ในพื้นที่จังหวัดระยองก็มีพฤติกรรมแบบนี้ครับที่กำลังใช้อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา9ของประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้ป่าชุมชนหรือป่าสมบูรณ์ของชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมสร้างโรงงานซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นผลดีต่อนโยบายของรัฐบาลเลยครับฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อเป็นวิกฤตที่ประชาชนได้รับรู้กันทั้งประเทศแล้วควรที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะใช้วิกฤตอันนี้เนี่ยนะครับ
มากระตุ้นให้ระบบราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาผืนป่านะครับรณรงค์ให้มีการปลูกการบำรุงรักษาเพิ่มเติมผืนป่าไหนที่มันเริ่มมีความเสื่อมโทรมก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกระทรวงเกษตรในการไปพลิกฟื้นปรับปรุงพื้นที่ป่าสาธารณะหรือป่าชุมชนเหล่านั้นโดยร่วมมือกับชาวบ้านตามนโยบายประชารัฐนี่นะครับในการที่จะดำเนินการมันก็จะเป็นมรรคผลที่ดีต่อการตอบข้อสนองของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้วยครับค่ะขณะเดียวกันหลังจากที่คุณศรีสุวรรณได้มีการยื่นเรื่องให้กับปปช.ไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวเป็นยังไงบ้างคะก็คงต้องรอทางปปช.นะครับว่าท่านจะดำเนินการระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายของปปช.อย่างไรโดยเฉพาะระเบียบขั้นตอนก็คือท่านต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาหรือเรียกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็สรุปประมวลผลเสนอให้คณะกรรมการปปช.ได้ชี้มูลความผิดต่อไปนั่นก็เป็นคันลองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไปครับค่ะขณะเดียวกันทางด้านของคุณศรีสุวรรณเองยังจะไปร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นต่อศาลปกครองอยู่หรือไม่คะก็ยังต้องติดตามนะครับว่าคำสั่งของท่านรัฐมนตรีในเรื่องนี้จะออกมาเป็นมรรคผลอย่างไรถ้าท่านรัฐมนตรียังเห็นว่าข้อเสนอหรือคำอธิบายของทางท้องถิ่นของทางราชการเนี่ยยังมีน้ำหนักเพียงพอแล้วไม่เพิกถอนนะครับใบอนุญาตอันนี้แน่นอนครับผมและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดงก็คงต้องนำความนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองแต่หากท่านรัฐมนตรีใช้อำนาจในการระงับเพิกถอนเรื่องนี้ก็คงอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟ้องร้องคดีครับค่ะท้ายที่สุดนี้ทางด้านคุณศรีสุวรรณคาดหวังกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะผลที่เสียหายเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นในเชิงพื้นที่ผมคิดว่าหากรัฐมนตรีใช้อำนาจเพิกถอนแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องมาติดตามในเชิงพื้นที่ว่าป่าไฟเม็กอันนี้นะครับจะนำไปสู่การฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอย่างไรอันนี้ก็คงเป็นกระบวนการของชาวบ้านที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันหรืออาจจะต้องไปประสานงานกับเอกชนรายอื่นๆที่เขามีกิจสาธารณะนะครับหรือมีนโยบายทางด้าน CSR เพื่อมาบำรุงฟื้นฟูและปลูกเสริมให้ป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นส่วนในเชิงพื้นที่ที่ถูกแผ่วถางทำลายไปบางส่วนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นถนนหรือคลองในพื้นที่ห้วยแม็กเนี่ยก็จะต้องติดตามให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทำให้พื้นสภาพพื้นที่กลับคืนมาส่วนทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ต้องติดตามตรวจสอบต่อไปว่าท่านรัฐมนตรีจะใช้อำนาจในการลงโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่หมกเม็ดหรือไม่รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงมายังท่านรัฐมนตรีเนี่ยอย่างไรหรือไม่หากไม่ดำเนินการแน่นอนฮะสมาคมก็อาจจะต้องนำความนี้ไปร้องเรียนกล่าวโทษท่านในฐานะละเว้นหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับรวมทั้งการพิจารณาในเรื่องของวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในการบริหารราชการแผ่นดินสืบไปครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาพูดคุยรายละเอียดกรณีดังกล่าวนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ทางด้านก่อนหน้านี้คุณศรีสุวรรณก็ได้มีการไปยื่นเรื่องดังกล่าวกับปปช.นะคะในการที่จะเอาผิดพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็พวกหลายคนด้วยกันเพราะว่าเท่าที่ได้มีการพูดคุยหลายคนที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการทำซ้ำแต่ว่าก็ยังไม่พบกับบทลงโทษที่ชัดเจนถึงแม้ขณะนี้รัฐบาลคสช.จะมีการชูนโยบายเกี่ยวกับการทวงคืนผืนป่าแต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะตอบคำถามแก่สังคมยังไงก็ต้องรอท่านออกมาชี้แจงเร็วๆนี้แหละค่ะก็อย่างที่พลเอกประยุทธ์ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปบางช่วงนะคะบอกว่าก็ไม่ได้ทราบหรอกว่านามสกุลใหญ่โตลูกหลานใครค
ือขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เองเนี่ยก็มีการมอบหมายแล้วก็มีการสั่งการให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ให้รอหน่อยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนเองก็บอกว่าเอ๊ะแล้วกรณีการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการทำประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนเองก็สงสัยเหมือนกันว่าตกหล่นไปยังไงได้เพราะทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เองก็บอกเหมือนกันว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีใครค้านหรือไม่เห็นด้วยมันควรจะต้องมีเอกสารแนบท้ายแต่ตรงนี้เอกสารแนบท้ายก็ไม่มีแล้วก็สิ่งที่มีการอ้างบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่แห้งแล้งไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้แล้วเลยปล่อยให้เอกชนนั้นมีการเช่าหรือว่าไปทำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าภาพที่ส่งกลับมายังรัฐบาลเหมือนตอกอยู่เหมือนกันนะตอกหน้าพอสมควรเหมือนกันนะก็คือปรากฏว่าเป็นภาพคือผืนป่าเนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นผืนป่าที่พี่น้องประชาชนเนี่ยน่าจะใช้พื้นที่ประโยชน์ดังกล่าวได้การที่จะไปทำแบบนี้เนี่ยหรือว่าการเซ็นเอกสารต่างๆเพราะว่าอย่าลืมว่าขบวนการขั้นตอนเนี่ยคือเริ่มจากคนในพื้นที่ตั้งแต่ตำบลอำเภอมาที่จังหวัดแล้วก็คือขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมธ.1ท่านได้มีการเซ็นหนังสือลงไปเนี่ยเขาบอกว่าขบวนการขั้นตอนตรงนี้เนี่ยหลายขั้นตอนเหลือเกินเอ๊ะไม่น่าจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะหลายคนเองก็เลยมีการตั้งคำถามรวมไปถึงการทวงถามหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สอดคล้องกับคุณศรีสุวรรณที่พูดบอกว่าจริงๆไม่ต้องรอถึง15วันก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนเองลงพื้นที่ไปเนี่ยก็มีการไปทำเป็นข่าวไปทำเป็นสกู๊ปเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็กที่บอกว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพราะภาพเนี่ยมันก็ปรากฏชัดเจนอยู่นะคะแต่ก็เอาเหอะหลังจากนี้คงจะทำให้ถูกขั้นตอนมั้งก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่มากพอสมควรนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ในประเด็นดังกล่าวกันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ไปดูในหน้าหนังสือพิมพ์กันหน่อยดีกว่ามีเห็นบอกว่าเขียนเรื่องของป่าชุมชนโดยเฉพาะห้วยเม็กนะคะอย่างน่าสนใจกรณีที่มีการเซ็นแล้วก็ให้บริษัทเอกชนนั้นไปทำประโยชน์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีการสั่งตรวจสอบแบบด่วนๆนะคะระยะเวลาเนี่ย15วันปรากฏว่าในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นก็มีการเขียนการ์ตูนการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคอลัมน์ด้วยเหมือนกันไปติดตามกันหน่อยดีกว่านะคะเริ่มกันที่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกกันก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนการเมืองนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันณขณะนี้เลยอันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนการ์ตูนอรุณของอรุณวัชรสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะลองสังเกตดีๆแล้วก็ภาพการ์ตูนภาพนี้เนี่ยปรากฏว่าพอมองเข้าไปใกล้ๆนะคะก็จะมีป้ายเนี่ยที่มีการปักไว้เขียนว่าป่าชุมชนโคกห้วยเม็กปรากฏว่าป้ายที่มีการปักเนี่ยปักอยู่ด้านล่างแต่พอไปดูภาพใหญ่คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะก็จะเป็นภาพผืนป่าเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าด้านบนแล้วก็เป็นกึ่งกลางเป้าเลยนี่คือท่านนี้เนี่ยคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะคะว่าลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับใครผู้มีตำแหน่งผู้มีอำนาจในปัจจุบันนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมว่าเป็นใครยืนอยู่กลางเป้าเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นการล่อเป้าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเองไม่ค่อยได้มีกระแสข่าวเรื่องของจะทำให้สื่อมวลชนเนี่ยไปแซะหรือไปดูประเด็นต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่กลางเป้าคุณผู้ชมว่าเป็นใครล่ะลักษณะก็หน้าใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ดูเหมือนกับหัวเถิกๆนิดๆ นะคะยืนอยู่กลางเป้าคับคล้ายคับคลาเหมือนใครคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็บอกว่าอยู่ที่ตำบลกระสุนตกแหมเป็นช่วงเวลานี้พอดิบพอดีเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีเอกสารต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะลายเซ็นเนี่ยก็ออกมาปรากฏให้กับสื่อแล้วก็ภาคประชาชนได้เห็นแล้วคนที่มีอำนาจสั่งไปนะคะให้บริษัท KTD Property Development จำกัดนั้นใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนไปขยายเขตโรงงานงานนี้เขาบอกว่านอกจากจะมีการสั่งสอบด่วนๆแล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยคงจะต้องชี้แจงให้ดีแหละเพราะว่าบริษัทใหญ่แล้วก็บริษัทเอกชนที่ไปเอื้อคุณผู้ชมเชื่อไหมก็ลูกกระทิงแดงใช่ไหมค่ะเครือกระทิงแดงถือหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าบางหุ้นเนี่ย 20% บางหุ้นเองเนี่ยก็อยู่นามสกุลอยู่วิทยาก็ถือ 10% เนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นนามสกุลของคนใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะบริษัทเอกชนที่เกิดขึ้นงานนี้ไม่รู้ว่าเป้านี้เนี่ยเป็นเป้าที่จะยิงไปถึงใครนะคะเอ้านอกจากการ์ตูนของมติชนแล้วไปดู
หนังสือพิมพ์ข่าวสดกันหน่อยดีกว่าค่ะข่าวสดวันนี้มีการหยิบขึ้นมาเป็นของทองเศษสดทองเศษสดนั้นปรากฏว่าภาพนี้เป็นไงคุณผู้ชมลองดูหน่อยนะคะเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันอนุมานเหมือนว่าเป็นป่ากำลังอุดมสมบูรณ์อ่ะต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าในป่าเนี่ยจะมีวัวกระทิงเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของวัวกระทิงตัวใหญ่อ้วนๆพีๆอุดมสมบูรณ์แบบนี้กินเยอะขนาดนี้เนี่ยหมายถึงใครคุณลองดูนะวัวกระทิงอ้วนๆตัวใหญ่ปรากฏว่าวัวกระทิงตัวนี้คุณผู้ชมลองดูหน่อยเป็นไงคะอุจจาระออกมาแล้วมีคำว่าชื่อใครหรือเปล่าออบอกว่าเป็นชื่อบอสชื่อใครล่ะตอนนี้หลายคนเองก็ลองเดาๆกันดูนะคะว่าบอสในที่นี้หมายถึงใครใครในที่นี้ที่บอกว่าเป็นบอสใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปวัวกระทิงตัวใหญ่แล้วก็มีการอุจจาระออกมาแล้วมีชื่อบอสแบบนี้ด้วยสิ่งที่สำคัญค่ะเขามีการเขียนข้อความบอกว่าสัตว์สงวนเพื่อป่าสงวนโอ้โหตรงซะไม่รู้จะตรงขนาดไหนนะคะนี่ก็เป็นการ์ตูนการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็น่าจะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของป่าชุมชนห้วยเม็ดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็2การ์ตูนที่ปรากฏณขณะนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะอนุมานได้นะคะว่าหมายถึงใครแล้วใครที่จะต้องมาตรวจสอบในเรื่องนี้สุดท้ายชื่อที่ปรากฏสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชื่อไหนเขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเห็นบอกว่ามีคนที่ชงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกวันนี้ก็ขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นอธิบดีที่ดินแต่ว่ามท.1หรือว่าพลเอกอนุพงษ์นั้นท่านมีการสั่งสอบลงในพื้นที่15วันเนี่ยแต่ว่าให้รองอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยไปตรวจสอบเอาซิว่างานนี้เนี่ยสอบมาแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าภาพที่ปรากฏตามหน้าสื่อเองหรือว่าภาพป่าชุมชนหรือแม้กระทั่งเสียงสะท้อนของคนในชุมชนที่บอกว่าป่านั้นยังคงอุดมสมบูรณ์ไปเซ็นยกให้แบบนี้เนี่ยมันคงจะไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่ประการใดค่ะค่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันแบบยาวๆนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั่นเองค่ะเอาไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับความคืบหน้าในการรื้อคดีของคนเสื้อแดงกันบ้างค่ะที่ทางด้านของแกนนำนปช.นะคะก็มีการนัดแถลงค่ะแนวทางทวงความยุติธรรมเหยื่อสลายการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ค่ะนายณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำนปช.นะคะระบุว่าในช่วงเวลา 13:30 นในวันพรุ่งนี้ทางด้านของนปช.ก็จะมีการแถลงรายละเอียดแนวทางการทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมปี 2553 ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งมาตรการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆที่บริเวณชั้น5 Imperial World ลาดพร้าวโดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการนั่งแถลงข่าว4คนนะคะและจะไม่มีการปลุกระดมใดๆค่ะทั้งนี้เห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าคนจนหรือคนรวยผิดก็ต้องติดคุกถ้าทุกขั้นตอนอยู่บนหลักนิติธรรมแต่คำถามคือคนมีเส้นหรือว่ามีอำนาจที่ทำความผิดแล้วคดีไม่คืบหน้าจะทำอย่างไรหากกรณีมีคนตายเป็นร้อยยังเข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้การพูดเรื่องความปรองดองก็เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยเกินไปขณะที่เมื่อวานนี้นะคะนายพิชชิวรักษ์หรือว่าน้องเพนกวินนักศึกษาปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการตั้งคำถามต่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างร่วมปาฐกถาในงานรัฐศาสตร์วิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาทิได้ทำอะไรเพื่อป้องกันการรัฐประหารบ้างและคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐประหารทั้ง2ครั้งในช่วง20ปีนี้หรือไม่และเหตุใดในระหว่างที่เป็นนายกรัฐมนตรีจึงปล่อยให้มีการสังหารคน99ศพรวมถึงเด็กสตรีและคนชราซึ่งจากการให้สัมภาษณ์โจมตีฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วก็คนที่คิดต่างเนี่ยจะถือว่าเป็นการบิดเบือนยุยงให้แตกแยกหรือไม่นี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่น้องเพนกวินได้มีการตั้งคำถามไปต่างๆมากมายเรียกว่าไปจี้จุดเลยละกันโดนใจแหมไม่เห็นทางด้านสีหน้าท่าทางคุณอภิสิทธิ์เลยเนาะค่ะก็เห็นบอกว่าก็เรียบๆนิ่งๆอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เข้าใจคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันก็คงจะต้องถูกคำถามแบบนี้เนี่ยเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยมีการนำเสนอไปนะคะ
คือผู้สื่อข่าวเองหรือว่าใครที่ไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยถึงประเด็นบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เหมือนเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดคุณอภิสิทธิ์เคยตอบคำถามประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าก็มันเป็นบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ณขณะนั้นก็เข้าใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคำพูดที่ว่าฆาตกรมือเปื้อนเลือดนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานวิชาการที่น่าสนใจที่รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหลายคนเองก็ไปแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นคุณอภิสิทธิ์เองก็ถูกเชิญนะคะไปเป็นวิทยากรพูดถึงเส้นทางของนักวิชาการแล้วก็ไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าเสรีภาพทางด้านของความคิดวิชาการเนี่ยต้องบอกว่าธรรมศาสตร์นั้นก็เต็มร้อยเหลือเกินน้องเพนกวินนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเห็นบอกว่านั่งอยู่แถวหน้าเลยมีทั้งป้ายข้อความคือน้องเนี่ยนอกจากจะมาคนเดียวแล้วยังมีเพื่อนนักศึกษานะคะที่นั่งอยู่แถวหน้าแล้วก็มีการเขียนป้ายข้อความแล้วก็ถามกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหลายประเด็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะคะก็คือประเด็นกรณีที่มีการเสียชีวิตของเด็ก17คุณอภิสิทธิ์เองก็แน่นอนว่าเจอคำถามแบบนี้ก็ถึงกับช็อกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยถึงกับบอกว่าคือไม่รู้จะตอบยังไงดีแหละเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนปช.เองเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าคุณณัฐวุฒิเองก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องของคดีเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าช้าเหลือเกิน7ปีมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยคงจะเห็นถึงความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเรื่องของการแถลงด้วยว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรเพราะนักวิชาการหลายท่านเองก็ออกมาแนะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมรักษ์จากกระบวนพลรวมไปถึงท่านอื่นๆเองที่พูดถึงกระบวนการยุติธรรมณขณะนี้ไม่แปลกใจที่คุณอภิสิทธิ์จะถูกถามแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะถูกถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีบางท่านเองนอกจากจะมีป้ายข้อความก็ยังทวงถามเรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นถึงแม้จะบอกว่าเป็นรัฐบาลณขณะนั้นเนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นแต่คำถามก็ยังเกิดขึ้นว่าตอนนั้นภาคประชาชนเองก็มือเปล่าภาครัฐเองใช้กระสุนจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ100ศพแล้วก็บาดเจ็บกว่า 2,000 รายคนรับผิดชอบคือใครขอโทษประชาชนหรือไม่อันนี้ยังเป็นคำถามที่ทวงถามกันอยู่นะคุณใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีการตั้งคำถามไปก็ไม่รู้ว่าเวทีครั้งหน้าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะมีการตั้งรับอะไรอีกหรือไม่เพราะว่าก็ยังคงอาจจะไม่เคยเจอในลักษณะแบบนี้มาเจอแบบนี้ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันประชิดตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะมีคำถามโดยเฉพาะญาติผู้สูญเสียเองอะคือเขารู้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะถามถึงเหตุผลว่าคุณรู้สึกอะไรไหมในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันณขณะนั้นเนี่ยคุณตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะมีผอ.สอช.คุณสุเทพเองก็ตามเนี่ยทำไมไม่คิดว่าการคำสั่งที่สั่งออกไปนั้นมันจะทำให้คนไทยด้วยกันเนี่ยเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะอ้าวรอติดตามกันหน่อยค่ะแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นนี้แล้วไปตามอีกประเด็นหนึ่งละกันค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะที่มีการพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้มีการหยิบยกขึ้นมาหลายประเด็นด้วยเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่ามีการกล่าวถึงเรื่องของนโยบายปรองดองของคสช.ซึ่งถ้าจะทำให้เกิดการปรองดองขึ้นจริงๆเขาบอกว่าภารกิจที่สำคัญนั่นก็คือการทำคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงให้เกิดการกระจ่างมากกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคอลัมน์หมึกต่างสีค่ะหมึกต่างสีวันนี้มาติดตามคอลัมน์ชกไม่มีมุมหน้า2ข่าวสดโดยวงตาวันเรื่องตามนโยบายคสช.วงตาวันระบุว่าภารกิจสร้างความปรองดองสามัคคีเพื่อให้คนในชาติกลับมารักกันเหมือนเดิมซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของคสช.ในการยึดอำนาจเมื่อปี2557ผ่านมาถึงวันนี้กว่า3ปีแล้วบทสรุปจากผู้คนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าบ้านเมืองเรายังไม่ก้าวไปไหนเลยยังย่ำอยู่ที่จุดเดิมโดยเฉพาะภาพที่คนฝ่ายหนึ่งได้เปรียบในกระบวนการยุติธรรมแต่อีกฝ่ายเสียเปรียบวันยังค่ำปัญหา2มาตรฐานยังติดค้างในใจของผู้คนดังนั้นน่าเป็นห่วงแทนคสช.ว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือหากย้อนดูประกาศคสช.ที่ 63/2557 ลงวันที่12 มิถุนายน 2557
เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐระบุไว้ชัดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนเป็นปัญหาขัดแย้งแตกแยกในสังคมและอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตจึงมีนโยบายฉบับดังกล่าวออกมาเน้นย้ำเท่ากับว่าคสช.มองเห็นปัญหาตั้งแต่วันที่เข้ามาปกครองบ้านเมืองและไม่อยากให้ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมซึ่งมีต้นต่อจากเรื่องนี้มีอยู่ต่อไปหรือมีมากขึ้นในอนาคตจึงเห็นด้วยอย่างมากกับประกาศคสช.และนโยบายของคสช.ตามที่ประกาศไว้ดังนั้นคดีความอย่างเช่น99ศพก็ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ก่อความแตกแยกอีกโดยเฉพาะต่อญาติพี่น้องของคนที่ล้มตายเมื่อคดีนี้ต้องตกไปจากศาลอาญาด้วยการต่อสู้ในแง่ข้อกฎหมายของฝ่ายจำเลยซึ่งฝ่ายผู้เสียหายก็ต้องยอมรับคำพิพากษาในประเด็นนี้จึงต้องมาหาช่องทางอื่นเพื่อพิสูจน์ในข้อเท็จจริงของคดีการฆ่าให้ได้แต่ถ้าคดีเดินไปไม่ได้ก็อาจก่อปัญหาอารมณ์ความรู้สึกได้ซึ่งไม่ควรจะให้มีขึ้นมาอีกแล้วเพื่อให้ความปรองดองเกิดขึ้นจริงทั้งนี้เพราะข้อกังขาที่ว่าสอช.จำเป็นต้องใช้กระสุนจริงด้วยข้ออ้างเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายชายชุดดำอยู่ในม็อบแต่ผลของการใช้กระสุนจริงซึ่งมีหลักฐานบันทึกวิดีโอในหลายๆจุดเช่นสไนเปอร์ที่สนามมวยลุมพินีการยิงลงไปจากรางรถไฟฟ้าที่หน้าวัดปทุมซึ่งคนยิงยืนยิงอย่างเดียวไม่ต้องก้มหลบและผลรวมคือทั้ง99ศพที่ถูกยิงตายไม่มีศพไหนเลยที่เป็นผู้ก่อการร้ายชายชุดดำหรือเหตุการณ์คืนวันที่10เมษายนที่มีคลิปเห็นชายชุดดำรัวปืนแต่ไม่เห็นว่ายิงใส่ใครถูกใครถ้าชายชุดดำปะปนอยู่ในม็อบเสื้อแดงจริงก็ต้องเป็นแผนร้ายเพื่อลุกลามจนแตกหักแต่เหตุการณ์คืนนั้นกลับยุติลงได้เพราะแกนนำเสื้อแดงประกาศบนเวทีร้องขอการเจรจาด่วนกับฝ่ายรัฐแบบนี้จะเป็นพวกเดียวกันได้อย่างไรข้อกังขาเหล่านี้ทำให้จำเป็นต้องนำคดีขึ้นพิสูจน์ในเรื่องการฆาตกรรมให้ได้ต้องบอกว่าหมึกต่างสีวันนี้นั้นก็เข้มข้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงคำถามก็คือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะที่เป็นชายชุดดำไม่มีผู้ก่อการร้ายมีแต่ผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นคำถามก็เลยยังต้องตกไปนะคะที่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาวะในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพบนรางรถไฟฟ้าที่เจ้าหน้าที่นั้นมีอาวุธครบมือแล้วก็ยิงเข้าไปภายในวัดประทุมนะคะซึ่งถือว่าเป็นเขตอภัยทานก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆสะท้อนแล้วก็ทุกครั้งเองที่เห็นภาพแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ยังคงนึกถึงเหตุการณ์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องของชายชุดดำหรือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นเพียงภาคของประชาชนที่เสียชีวิตค่ะค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวจากทางด้านพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยค่ะก็มีการแนะไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะทบทวนบทบาทแล้วก็หยุดสร้างวัฒกรรมเพื่อเพิ่มความเกลียดชังค่ะนายชวลิตวิชยสุดรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเผยว่าไม่สนใจนะคะที่นายวิรัติกัลยาสิริหัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์โจมตีพรรคเพื่อไทยที่อยู่ภายใต้การครอบงำของระบบทักษิณว่าอยู่ที่ประชาชนที่จะพิจารณาว่าจะเลือกพรรคใดที่มีบุคลากรมีนโยบายมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเข้าไปแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนจึงไม่ขอเป็นไก่ในเข่งจิกตีกันเองรอวันถูกเชือดเพราะอุปสรรคที่แท้จริงของประชาธิปไตยคือระบบอำนาจนิยมที่ทำให้ประเทศถอยหลังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นในยักษ์ศักยภาพของประเทศที่มีอยู่ขณะนี้ประชาชนได้เรียนรู้จากโลกของความเป็นจริงว่าภายใต้ระบบอำนาจนิยมประชาชนมีความสุขดีหรือไม่เงินในกระเป๋าของเขาเพิ่มพูนขึ้นหรือว่าหดหายหนี้สินลดลงหรือเพิ่มขึ้นผลผลิตขายได้ราคาหรือไม่กิจการมีกำไรหรือขาดทุนหรือต้องปิดตัวลงมีงานทำหรือตกงานคอร์รัปชันลดลงหรือไม่ทุกอย่างล้วนแล้วสัมผัสได้จากโลกของความเป็นจริงเพราะต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโกหกกันไม่ได้ทำโพปลอมก็ไม่มีคนเชื่อพรรคการเมืองจึงต้องยืนหยัดในแนวทางประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกพรรคประชาชนและที่สำคัญยิ่งคือนานาชาติซึ่งเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศ
พรรคเพื่อไทยจึงยืนหยัดในการเป็นที่พึ่งและที่หวังของประชาชนในยามทุกข์ยากให้ได้ด้วยบุคลากรนโยบายและอุดมการประชาธิปไตยที่มั่นคงด้านนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุในกรณีเดียวกันนะคะว่าการที่หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็เป็นสิทธิ์แต่ไม่ควรจะมาเน็บแนมหาประโยชน์หรือใส่ร้ายบุคคลอื่นด้วยความเท็จเพราะระบบทักษิณไม่มีจริงบางพรรคการเมืองมีการใช้วาทกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความเกลียดชังสร้างวาทกรรมอันเป็นเท็จในการหาเสียงแต่ก็แพ้การเลือกตั้งมาเป็นเวลากว่า10ปีวันนี้ฝ่ายการเมืองควรลดวาทกรรมอันเป็นเท็จเพื่อใส่ร้ายผู้อื่นพรรคการเมืองต้องระมัดระวังการแสดงความเห็นในลักษณะใส่ร้ายกันเพราะอาจตกเป็นจำเลยสังคมว่าเป็นฝ่ายสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเสียเองเพราะหากมีคนถามหาพรรคการเมืองที่บอยคอตการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารปรส.เสียหาย 800,000 ล้านแจกที่ดินสปก.ให้กับเศรษฐีสร้างโรงพักหมื่นล้านได้แต่เสาและเล้าไก่สลายการชุมนุมจนมีคนตาย99ศพและบาดเจ็บกว่า 2,000 คนเป่านกหวีดชัดดาวประเทศนอนขวางการเลือกตั้งจนมีการรัฐประหารก็จะเป็นเรื่องต่อความยาวสาวความยืดกันไม่จบซึ่งพรรคเพื่อไทยขอมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่ดูเหมือนว่าทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามสร้างวาทกรรมต่างๆในการทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความแตกแยกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ความเกลียดชังซึ่งจริงๆแล้วการที่เป็นสถาบันพรรคการเมืองควรที่จะเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณูปการต่างๆให้เป็นประโยชน์มากกว่าการที่จะมาทำในลักษณะเช่นนี้เขาบอกว่าช่วงนี้อย่ามาตีกิน คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็เลยมีคำพูดเรื่องของระบบทักษิณที่เกิดขึ้นก็หลายคนบอกว่าถ้าระบบทักษิณมีอยู่จริงเนี่ยก็ดีสิเศรษฐกิจดีกินดีอยู่ดีแล้วก็ค้าขายดีเขาพูดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดพูดถึงวาทกรรมที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างผลดีที่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคุณบอกว่ามีระบบทักษิณอีกฝากหนึ่งก็มีการโยนบ้างล่ะโรงพักร้างเนี้ยล่ะที่กลายเป็นเล้าไก่เนี่ยล่าสุดนั้นก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเลยว่ายังไงบ้างเรื่องของเสาอัปยศที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศเขาบอกว่าโรงพักเองเนี่ยก็นอกจากร้างแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากคดีเองก็ไม่มีความคืบหน้ารวมไปถึงนโยบายต่างๆก็กินไม่ได้พูดถึงวาทกรรมแบบนี้มันก็สาดสีโยนใส่กันไปโยนใส่กันมาไม่ได้เกิดผลดีเลยแต่ว่าคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณสมคิดเชื้อคงมีคำพูดแบบนี้เพราะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะไม่มีการจับมือกับทางพรรคเพื่อไทยคุณสมคิดก็เลยบอกว่าคุณได้ถามพรรคเพื่อไทยหรือยังว่าพรรคเพื่อไทยนี่อยากจะไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่คือไม่ใช่คุณพูดแค่เพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นคุณต้องถามพรรคเพื่อไทยด้วยพอพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็บอกโอ้ไม่มีทางอยู่แล้วเพราะเขายึดหลักเรื่องของประชาธิปไตยประชาชนต้องมามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายก็ดีนะคะหรือว่าเป็นกระบอกเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ได้มีการจับมือเพื่อที่จะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นแน่ๆอันนี้เป็นแนวคิดนะคะถ้าบอกว่าหลายคนบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเห็นประชาธิปไตยก็ให้มีการ เลือกพรรคเพื่อไทยแบบนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีการทำเป็นเพจมากมายเลยก็เข้าใจนะคะว่าหลายคนเองณขณะนี้เนี่ยก็คงบอกว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าในปี2561เนี่ยก็พยายามที่จะพูดสร้างสิ่งดีๆให้เข้ากับตัวเองอะไรที่ไม่ดีก็โยนให้ฝั่งอื่นเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำเลยวาทกรรมแบบนั้นคือถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้อีกฝากหนึ่งเขาก็ต้องพูดบ้างเหมือนกันนโยบายคุณเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้ที่มันเสียหายโครงการไทยเข้มแข็งหรือว่าใครเข้มแข็งกันแน่ยังเป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากแบบนี้ใครจะรับผิดชอบโอ้บอกงานใหญ่เลยเหมือนกันดูๆแล้วไม่จบง่ายๆนะคะอ่ะนอกจากนั้นค่ะไปตามอีกประเด็นหนึ่งละกันนะคะประเด็นนี้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วคุณผู้ชมน่าสนใจค่ะเขามีการเปิดพิมพ์เขียวโดยเฉพาะเรื่องของคำว่ายุทธศาสตร์ชาติปรากฏว่าพอไปค้นๆดูเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการนับด้วยเหมือนกันนะคะว่าแต่ละคำพูดเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่คำกันบ้างปรากฏว่าสำนักข่าวของประชาไทยมีการเปิดพิมพ์เขียวร่างยุทธศาสตร์ชาติพบคำว่าความมั่นคงที่มีมากถึง222คำส่วนคำว่าความยุติธรรมนั้นหาไม่เจอค่ะผู้สื่อข่าวประชาไทยมีการรายงานที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการเผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2560ถึง2579นะคะซึ่งมีความยาวทั้งหมด124หน้าโดยมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์เป้าหมายและยุทธศาสตร์ทั้งหมด6ด้านประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนอกจากนี้นะคะยังมีการมองถึงอนาคตในปี2579สภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญประกอบกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปและการติดตามประเมินผลเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าสำหรับการตรวจสอบคำสำคัญในร่างยุทธศาสตร์ฉบับพิมพ์เขียวโดยการนับจำนวนคำที่มีอยู่ในร่างก็พบว่ามีคำว่าความมั่นคงทั้งหมดกี่คำคะ222คำการเมือง43คำภัยคุกคาม41คำทหาร18คำสิทธิมนุษยชน12คำประชาธิปไตย7คอร์รัปชัน6นิติธรรม3คำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข2คำประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข1คำและนิติรัฐ0คำพอเพียง9คำเสรีภาพ3คำความสุข8คำความเป็นธรรม13คำกระบวนการยุติธรรมระบบยุติธรรมมี23คำและคำว่าความยุติธรรมนั้นปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเป็นยังไงคะหาไม่พบค่ะคือไม่มีละกันคำนี้ค่ะคำว่าความยุติธรรมในร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้งนี้ค่ะในร่างยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวนั้นก็ได้ให้ความหมายของความมั่นคงไว้ว่าการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและก็ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองโดยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในร่างยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับความสามัคคีของคนในชาติการบริหารจัดการและการฟื้นฟูฐานความมั่นคงที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารน้ำและพลังงานค่ะก็ต้องบอกว่าแหมปรากฏว่าพอไปย้อนดูเนี่ยหลายคำไม่เจอเขาบอกว่าคำที่พูดว่าความยุติธรรมเนี่ยในยุทธศาสตร์ชาติ124หน้าไม่มีสักคำเลยแต่ปรากฏว่าคำว่าความมั่นคงนั้นมีสูงสุดถึง222คำแล้วก็ยังมีคำว่าทหาร18คำนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยคุกคามเนี่ย41คำคำน้อยๆเหลือเกินที่มีประชาธิปไตยมีแค่7คำจาก120กว่าหน้าโอ้เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคือพอไปตรวจสอบแบบนี้แล้วหลายคนก็ตกใจว่าเราต้องการความมั่นคงขนาดนั้นหรอจริงๆเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะความมั่นคงเรื่องของทหารการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่แต่ว่าความมั่นคงในที่นี้เนี่ยก็หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมต้องมั่นคงขนาดนั้นเลยหรอค่ะแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยคือเป็นความมั่นคงเพื่อใครแล้วเพื่ออะไรหลังจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใครสืบทอดอำนาจหรือไม่ยังคงเป็นคำถามกันอยู่ค่ะไม่มีพบปรากฏคำว่าเท่าเทียมเข้าถึงไม่มีดีอยู่ดีไม่มีเลยหรอคะไม่มีคุณไม่ต้องตกใจเนี่ยคุณคำที่คุณอัญชลีบอกไม่มีค่ะกินดีอยู่ดีปรองดองอะไรไม่มีพวกนี้ไม่มีเลยยุติธรรมยังไม่มีเลยคุณผู้ชมมาตามสโลแกนคสช.มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงเยอะเลยใช่ค่ะ ค่ะไปติดตามเรื่องของทิศทางอนาคตการเมืองกันบ้างนะคะที่หลายคนก็มีการจับตามองว่าหลังจากนี้ทิศทางการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งการ์ตูนเสียไทยรัฐนะคะวันนี้ก็มีการนำเสนอค่ะเกี่ยวกับอำนาจนะคะอนาคตหลังจากที่มีการเลือกตั้งนั่นเองค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะจะนำเสนอหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยแหละค่ะอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะของคุณเสียไทยรัฐค่ะที่ได้มีการพูดถึงนะคะโดยมีข้อความที่ระบุว่าอำนาจอนาคตนะคะซึ่งก็เป็นภาพใหญ่ๆเลยค่ะภาพสุดละกันของภาพนี้นะคะโดยมีรองเท้าขนาดใหญ่ด้วยอยู่ตรงกลางจอนี่แหละก็คือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยภาพหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสะท้อนได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมคือสอดคล้องกับเมื่อสักครู่นะเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยพอมองไปปุ๊บเนี่ยเขาพูดถึงอำนาจอนาคตเป็นยังไงบ้างล่ะหลายคนบอกว่าอำนาจในอนาคตก็ต้องเป็นอำนาจที่มาจากรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งสิปรากฏว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนั้นคุณผู้ชมสังเกตรองเท้าขนาดใหญ่แบบนี้ทรงแบบนี้คุณผู้ชมว่ารองเท้าแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนใส่ประชาชนคงจะไม่ใส่แบบนี้แน่ๆอยู่ไม่กี่อาชีพเป็นคัตชูหรืออะไรไปแต่ปรากฏว่าพอเป็นรองเท้าบูทขนาดใหญ่มีคำพูดที่ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะนี้มาจากคสช.คณะนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒิ35คนปรากฏว่าเป็นยังไงล่ะด้านล่างคุณผู้ชมลองดูเขาเขียนว่าระบอบโปลิสบูโรไทยระบอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบอบที่ใช้เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เขาพูดเลยนะคะอันนี้ในวิกิพีเดียเขาบอกเลยว่าโปลิสบูโรเนี่ยก็คือใช้กับคอมมิวนิสต์แต่ว่าข้างล่างเขียนว่าระบอบโปลิสบูโรไทยปรากฏว่าเป็นยังไงล่ะอำนาจอนาคตที่จะได้รู้สึกว่าผู้ชายในรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะเขียนเลยว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนดูแล้วมันเหมือนน่าจะเป็นอิสระใช่ไหมปรากฏว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถูกเหยียบด้วยรองเท้าบูทอันใหญ่ๆนี่แหละถึงแม้ว่าพยายามที่จะมีการชูมีการเสนอเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อประชาชนถูกเหยียบซะขนาดนั้นสุดท้ายน่าจะไม่ได้ชูน่าจะไม่ได้ใช้แล้วน่าจะไม่ได้ผ่านด้วยปรากฏว่านอกจากจะถูกเหยียบไว้แบบนี้แล้วเป็นยังไงที่คอถูกดึงอีกถูกผูกคอโดยคณะไหนคุณผู้ชมลองดูหน่อยปลายสายเชือกคณะปฏิรูปคณะนี้แต่งตั้งขึ้นมาโดยคสช.ชุดปัจจุบันรัฐบาลทหารเนี่ยล่ะค่ะแล้วคุณเสียไทยรัฐนั้นยังเขียนอีกแบบนี้นะคะว่าอำนาจอนาคตในประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะห่างไกลเพราะว่ามีเจ้าหนูน้อยตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีคำพูดบอกว่าอำนาจเหนือทุกรัฐบาลประชาชนไม่เกี่ยวนะจ๊ะเอ้าก็กลายเป็นว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็อำนาจอนาคตในที่นี้ก็ยังคงความหมายว่าน่าจะเป็นรองเท้าบูทขนาดใหญ่ใช่ไหมที่จะอยู่แบบยาวๆอีก20ปีไปเลยภาพดังกล่าวก็สะท้อนถึงทิศทางการเลือกตั้งแล้วก็อนาคตการเมืองไทยเหมือนกับว่าเราอาจจะได้รัฐบาลที่อ่อนแอเพราะว่าถูกกดดันจากคณะกรรมการต่างๆที่ยังคงมีอยู่ต่อไปนี่แหละมันก็จะทำให้นโยบายที่ใครหลายคนอาจจะมีการคาดฝันที่จะได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนี่ไงคือน่าจะลำบากเลยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอำนาจอนาคตเห็นแล้วว่ามีรองเท้าบูทเนี่ยเหยียบอยู่เหยียบก็คือเหยียบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณจะชูนโยบายเรื่องของประชาชนอะไรเนี่ยก็เหมือนกับว่ามือเนี่ยมันสั่นเลยมันแบบหลุดล่วงไปเลยคือมันไปไหนไม่ได้อะ สุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศต่อไปได้สอดคล้องกับเรื่องของเมื่อสักครู่เรื่องของยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็คำพูดเรื่องของความมั่นคงรองเท้าบูทในที่นี้ความมั่นคงมากเลยคุณเหยียบมาใหญ่ขนาดนี้อะไรก็ทานทนไว้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการปล่อยเสียงของนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีไว้นะคะวันนี้เพิ่มเติมหน่อยนะคะทางด้านของนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าท่านก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมีการให้สัมภาษณ์ไว้นะคะในรายการ Overview ทาง Voice TV มีการยืนยันด้วยค่ะว่าอุปสรรคโครงการหลักประกันสุขภาพสามารถแก้ไขได้หากพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วก็เข้าถึงเราจะไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะเรื่องการที่จะให้มีการร่วมจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่บริหารจัดการยากมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนจะร่วมจ่ายคนไหนจะไม่ร่วมจ่ายเอาอย่างเราลงทะเบียนคนจนเรายังรู้เลยว่าปัญหาการลงทะเบียนเนี่ยยังมีความซับซ้อนอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วถ้าหากต้องมาร่วมจ่ายจริงๆมันจะมีคนจำนวนหนึ่งเลยที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นยอมตายดีกว่าเพราะว่าไม่มีเงินพ่อแม่จำนวนไม่น้อยบอกว่าไม่อยากเป็นภาระของลูกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรักษาแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นประเด็นร่วมจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่
น่าจะไม่สามารถที่จะยกเลิกเรื่องว่าให้มีทุนหน้าได้เลยกลับมาร่วมจ่ายได้นะครับพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้ามีการร่วมจ่ายปุ๊บเนี่ยบัตรทองเท่ากับถูกล้มไปโดยปริยายใช่ครับเป็นการร่วมจ่ายเมื่อเกิดการรับบริการแต่ถ้าเป็นการร่วมจ่ายล่วงหน้าอย่างเช่นอาจจะแบบมีการเก็บภาษีพิเศษโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้เรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับประเด็นที่2เรื่องการแยกเงินเดือนจริงๆเรื่องการแยกเงินเดือนของแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขออกจากงบประมาณโดยรวมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีทำกันมาอยู่แล้วในลักษณะเป็นการทำแบบเฉพาะการทำกันมานานแล้วเพราะว่าช่วงแรกที่เราทำเรื่อง30บาทเนี่ยต้องอย่างเราว่าการกระจายของประชากรในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันคืออย่างบางอำเภออาจจะมีคนอยู่ 200,000 คนบางจังหวัดก็มีคนอยู่ 200,000 คนแต่จำนวนโรงพยาบาลจำนวนแพทย์พยาบาลในทั้ง2ส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันเลย อย่างเช่นบางอำเภอในภาคอีสานมีคนอยู่ 200,000 คนก่อนยุคปี2544มีโรงพยาบาลอยู่ขนาด60เตียงมีหมออยู่ประมาณ 4-5 คนอีกจังหวัดหนึ่งในภาคกลางคน 200,000 คนเหมือนกันมีโรงพยาบาลจังหวัดมีโรงพยาบาลอำเภอขนาดใหญ่มีโรงพยาบาลอำเภอขนาดเล็กรวมกันแล้วประมาณ 4-500 เตียงมีหมอร้อยกว่าคนเห็นความแตกต่างไหมครับคนเท่ากันแต่โรงพยาบาลมีเตียงมากแตกต่างกันไปมีหมอเยอะกว่ากันด้วยซ้ำไปถึงเป็นเหตุว่าในบางพื้นที่พอได้งบประมาณรายหัวเนี่ยถึงขาดทุนบางพื้นที่ได้งบประมาณรายหัวแล้วสามารถจะบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพได้โรงพยาบาลขนาดเล็กในภาคอีสานเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่วันนี้กลายเป็นโรงพยาบาลขนาด200เตียงมีหมอ10กว่าคนซึ่งคุณภาพการรักษาแตกต่างขึ้นมากมายงั้นเวลาวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยจะต้องกลับมานั่งดูเรื่องประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลว่าโรงพยาบาลที่บอกว่าขาดทุนนั้นมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพหรือไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆหรือไม่ทั้งนี้โดยที่ว่าจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของประชาชนด้วยกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อรวมครับผมอยากเรียนอย่างนี้ว่ากระบวนการจัดซื้อรวมในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องต้นทุนพอสมควรยกตัวอย่างเช่นคนไข้ทาลัสซีเมียที่จะต้องทานยาขับเหล็กเมื่อก่อนยาขับเหล็กเนี่ยเม็ดละ60บาทครับมีการแบบพัฒนาพวกสูตรตำรับเนี่ยโดยประเทศอินเดียครับอินเดียก็ขายลดลงมาแต่เหลือ30บาทแต่องค์การเภสัชกรรมพยายามปรับสูตรของตัวเองแล้วก็สร้างแบบการผลิตยาขับเหล็กขึ้นมาแล้วสามารถจะพัฒนาได้ในราคาเท่าไหร่2.50 บาทจาก60บาทเหลือ2.50 บาทซึ่งมันก็แปลว่าโอกาสในการเข้าถึงยาเพิ่มขึ้นมหาศาลมากมายหรืออย่างยกตัวอย่างของต้อกระจกมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอินเดียเป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่แสวงหากำไรผ่าต้อกระจกมากที่สุดในโลกผ่าไป4ล้านกว่าตาแล้วสามารถทำต้อกระจกในราคาต้นทุนเพียงแค่70บาทจากต้น จากไอ้ตัวเลนเนี่ยประมาณพันกว่าบาทเนี่ยเหลือเลน70บาทเท่านั้นงั้นชี้เห็นว่าต้นทุนทางการแพทย์เนี่ยจำนวนไม่น้อยเป็นต้นทุนที่ไม่จริงครับเป็นต้นทุนที่มากเกินกว่าต้นทุนมากมายมหาศาลงั้นเหล่านี้เนี่ยจะต้องนำไปสู่การวิเคราะห์ต้นทุนของหลายๆตัวที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องการบริหารต้นทุนซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องทำงานนะครับไม่ใช่เพียงแค่อยู่ๆมาบอกว่าให้ร่วมจ่ายอยู่ๆบอกว่างบประมาณไม่พออันนั้นเป็นคำตอบที่ค่ะไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีที่ทางด้านของนายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะที่มีการระบุว่ากำลังพิจารณานะคะในการรวมชุดสลากเพื่อแก้ไขปัญหาราคาจำหน่ายสลากเกินราคานั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับทางด้านคุณอุเทศชาติพินคุณอุเทนชาติพินโยนะคะหัวหน้าพรรคคนไทยค่ะที่ได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณอุเทนหน่อยนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างกับวิธีการรวมชุดสลากที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้หรือไม่ค่ะก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วครับว่าการกำหนดราคาแบบนี้นะโดยการรวมเล่มหรือในการทำใบเล็กเป็นใบใหญ่ไม่ใช่วิธีการแก้สลากแพงวิธีการแก้สลากแพงนี่อันดับแรกเลยคือต้องจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายคือจับจริงๆอันนี้การติดตามสลากในแต่ละชุดที่รวมมาเนี่ยว่ามาจากไหนมันง่ายยิ่งกว่าตามยาบ้าเองผมบอกเลยฮะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยสลากเนี่ยแต่ละใบมันมีหมายเลขของมันอยู่แล้วมันสามารถทราบได้ว่าหมายเลขนี้เล่มนี้ใครรับไปแล้วไปตกไปรวมมัน
ไปรวมมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเล่มเป็นชุดได้ยังไงอันนี้ก็ยังยืนยันนะว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่อำนวยความสะดวกไม่เห็นชอบด้วยไม่มีทางจะทำได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยการรวมเล่มเนี่ยไม่ใช่วิธีการแก้ยืนยันค่ะขณะเดียวกันวิธีการแก้เชิญเลยค่ะวิธีการแก้ถ้าคิดว่าจะทำจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะให้ยุบทั้งหมดเลยโกต้ายกเลิกทั้งหมดแล้วให้กองสลากขายเองให้กองสลากขายเอง อันนี้กองสลากตั้งโต๊ะขายเองเลยสิอันนี้ค่ะจริงๆสามารถทำได้แบบที่คุณอุเทนได้บอกไปได้เหรอคะการที่กองสลากขายเองทำไมทำไม่ได้นั่นเมื่อกฎกติกาของเราเป็นผู้ผลิตกฎกติกาเนี่ยเราจะทำขายแบบไหนเราจะยกเลิกโควต้ายังไงคนทำผิดก็ทำผิดอยู่ซ้ำซากก็เห็นทุกยุคทุกสมัยก็ยอมเองเพราะมันมีผลประโยชน์ที่เรามองไม่เห็นไงฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยอันนี้ผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันมากมายมหาศาลในแต่ละงวด15วันเนี่ยมีผลประโยชน์ขนาดนี้แล้วคูณด้วยจำนวน24ดิครับปีหนึ่งออกทั้งหมดเนี่ย24ครั้งเนี่ยลอง24คูณนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เท่าตัวอันนี้นี่อันตรายฮะเงินเข้าใครผมถึงบอกไงว่าผมเนี่ยเคยพูดแล้วไงว่าถ้ารัฐบาลแน่จริงเนี่ยแก้ไขพรบเงินตราปี2501สิครับอันนี้นะแก้ตัวนั้นก็คือหมายความว่ายกเลิกธนบัตรใบใหญ่เหลือแค่ใบเล็กนะฮะคือเหลือแค่ใบละ100ใบละ500ใบละ 1,000 ยกเลิกหรือถ้าใบละ500ยกเลิกได้ยิ่งดีอันนี้แล้วให้เอามาแลกใครที่มีเกินกว่าจำนวนเนี่ยนะพิสูจน์ที่มาไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยฮะว่าแลกไม่ได้เรื่องจริงต้องเอาติดคุกด้วยอันนี้เราจะเห็นเลยว่าทั้งเอกชนทั้งอดีตข้าราชการทั้งทุกฝ่ายฮะมีการฝังเอาไว้อยู่ในตุ่มฝังไว้ในตู้เย็นนะเก็บไว้ในห้องเย็นอะไรเงี้ยมันต้องมีทุกวันอันนี้ทำจริงๆสิครับผมบอกเลยว่ารัฐาวันนี้มีอำนาจแล้วจะไม่กล้าทำเองกลัวหยิกเล็บเจ็บเนื้อซะมากกว่าก็น่าเสียดายผมบอกเลยว่าข้ออ้างที่ว่ามีสลากหลายใบขายไหมหลายเบอร์ละมาหลายหมายเลขขายไม่ออกผมบอกผมก็เสนอว่าถ้างั้นเนี่ยกองสลากซื้อคืนสิครับซื้อคืนแล้วกองสลากขายเองในราคาทุนซื้อคืนในราคาทุนที่เราขายไปแล้วก็ขายในราคาทุนขายปีให้กับประชาชนใบละ72บาท71บาทก็ว่าไปอันนี้เมื่อขายไม่หมดเนี่ยในหลังใบสลากเขียนอยู่แล้วเนี่ยกติกามันมีอยู่แล้วข้อบังคับมีอยู่แล้วว่าถ้าขายไม่หมดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปรางวัลก็เป็นไปตามสัดส่วนนี่ครับเราก็ทำได้นี่ครับทำไมเราไม่ทำค่ะหลายคนอันนี้ค่ะขณะเดียวกันหลายคนนะคะคุณอุเทนก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าการที่กองสลากเนี่ยมีการคิดรวมนะคะหวยชุดแบบนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มของยี่ปั๊วหรือไม่คะนั่นแหละผมมองเป็นรูปเดียวเลยว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดเอื้อประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นความคิดที่จะแก้ปัญหาค่ะถ้าบางท่านงั้นผมก็กล้าท้าเลยครับว่างั้นก็ลองดูสิคุณลองรวมดูถ้าชุดช้าสักงวดสองงวดสามงวดสิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาจะลดไหมอันนี้ผมท้าเลยอันนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่ลดจะยิ่งง่ายใหญ่เลยอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะคุณอุเทนคะถึงแม้ว่ารัฐบาลคสช.จะมีการกำหนดเรื่องของราคาขายใบสลากเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ที่ให้ไม่เกิน80บาทแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะในวงการสลากเองเขาก็มีการพูดถึงนะคะโดยเฉพาะการที่ไปรับซื้อตามแหล่งนะคะอย่างที่สนามบินน้ำเนี่ยเขาบอกว่าราคาจะสูงกว่าที่บริเวณสี่แยกคอกบัวทั้งสองจุดถือว่าเป็นจุดใต้ตำตอของสำนักงานสลากในเรื่องนี้หรือไม่คะมันก็เป็นเรื่องตลกค่ะก็ผมไปสัมภาษณ์คนถึงคนขายถึงต่างจังหวัดเลยนะฮะเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดก็จะสอบถามเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยซื้อมาจากไหนจากไหนปรากฏว่าซื้อจากสนามบินน้ำเนี่ยต้นทุนแพงกว่าซื้อจากสี่แยกข้อหัวอันนี้ก็ผมยังงงอยู่เลยอันนี้ว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้ยังไงอันนี้เขาบอกว่าเลขที่กองสลากเนี่ยสนามบินน้ำจะสวยกว่าเลขที่อยู่ที่ข้อกลัวเขาพูดอย่างนั้นนะผมเองจริงแค่ผมไม่ทราบอันนี้คือผมสัมภาษณ์มาซึ่งผมกล่าวว่าเค
คยชวนหลายได้ฝ่ายลงพื้นที่กันเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีใครกล้าลงอันนี้อันนี้แล้วก็ว่าแม้แต่บางช่องเนี่ยผมขอท้าไปลงเนี่ยก็ไม่กล้าลงฮะเพราะเขาบอกว่าเขามีการถ่ายทอดอยู่อันนี้ใช่ไหมถ่ายทอดการออกสลากอยู่ก็ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องนั่นเองนี่ฮะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเงามืดตลอดก็น่าเสียดายที่รัฐบาลมีอำนาจโดยเฉพาะเนี่ยบอร์ดชุดนี้น่าจะเป็นบอร์ดที่เข้มแข็งที่สุดเพราะว่ามีประธานบอร์ดถึงอดีตแม่ทัพภาคหนึ่งซึ่งคือเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.แล้วอย่างนี้ก็เสียดายครับว่ามีอำนาจแล้วเราไม่จัดการจริงๆเรามีแต่ขู่อันนี้ขู่แล้วเราก็ปล่อยไปตามเดิมแล้วในประโยคที่ว่าก็แพงก็อย่าไปซื้อเนี่ยซึ่งผมหงุดหงิดมากเลยทั้งนั้นถ้าทำไม่ได้ลดไม่ได้ก็ยกเลิกประเด็นกองสลากคำท้ายอย่างนี้ขณะเดียวกันคิดเห็นอย่างไรคะนับเวลาก็หลายปีแล้ว3ปีเข้าปีที่4แล้วที่รัฐบาลคสช.เองยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาราคาสลากเกินจริงได้สักทีเนี่ยค่ะทั้งที่ก็มีการออกมาตรการต่างๆมากมายแล้วล่ะค่ะจริงๆเนี่ยมันไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาเรื่องราคาหวยแพงจากกองสลากอื่นๆมากมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นการสร้างความปรองดองการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันนี้นะการทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะถูกต้องเป็นที่พอใจหรือว่าเป็นที่ผมเชื่อว่าเป็นที่ยอมรับดีกว่าไม่ใช่พอใจเป็นที่ยอมรับของประชาชนผมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยอันนี้พิจารณามาทำทั้งนั้นน่าเสียดายจังอันนี้ท้ายที่สุดแล้วคุณอุเทนอยากจะฝากความหวังไปยังรัฐบาลอย่างไรคะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะผมบอกเลยว่าถึงแม้ท่านจะวางยุทธศาสตร์มากี่ปีก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วประเทศชาติก็จะย่ำแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะว่าย่ำอยู่กับที่จนหมดแรง mm-hmm. อันนี้นะครับประเทศไทยจะถูกย่ำอยู่กับที่จนหมดแรงอันนี้แล้วก็ถอยหลังไปนะไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปเทียบนานาชาตินานาประเทศเรากำลังลงทุนแต่เรื่องการก่อสร้างซึ่งใช้งบจนมหาศาลเกินตัวอันนี้นะฮะ okay. เกินไปจนเกินเหตุเพื่อจะรองรับไอ้คำว่า 4.0ผมไม่เห็นตรงไหนว่ามันจะเป็น40อย่างแท้จริงอันนี้ก็อยากจะเห็นการบังคับใช้กฎหมายดังคำสโลแกนของพรรคดังคติพจน์ของพรรคที่ว่ารีเซ็ตกฎหมายเพื่อประเทศชาติและรีเซ็ตประเทศด้วยกฎหมายและรีเซ็ตกฎหมายเพื่อคนไทยอย่างนี้ครับผมเราต้องทำให้ได้ครับครับการบังคับใช้กฎหมายครับกฎหมายต้องต่อรองไม่ได้ครับผมก็บอกว่าผมเชื่อมั่นในตัวท่านประยุทธ์นะนั่นท่านนายกผมเชื่อมั่นว่าท่านเจตนาดีกับประเทศแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านมีฝีมือไหมในการบริหารบุคลากรเพราะท่านเนี่ยใช้คนเนี่ยเปลืองทั้งงบเปลืองทั้งคนแต่สำคัญคือเป็นคนหน้าเดิมๆซึ่งน่าเสียดายมากขอบคุณมากครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอุเทนชาติพิญโยหัวหน้าพรรคคนไทยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาพูดคุยในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของหวยหรือว่าสลากที่ท่านเองก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่เกินแพงเกินจริงนี่แหละค่ะใช่ค่ะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันหน่อยค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้กำลังอยู่บนทางแพ่งแล้วก็มีแต่จะมุ่งหน้าไปทางไหนนั้นผู้กำหนดนโยบายนักธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะคะที่จะนำพาประเทศนั้นให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ค่ะนายดร.ปิยศักดิ์นะคะมณสันติผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสายกลยุทธ์ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนได้มีการวิเคราะห์ถึงทิศทางเศรษฐกิจ5ลักษณะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีการมองว่าในวันนี้เหตุการณ์หนึ่งในตลาดการเงินที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดได้แก่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เพื่อกำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายโดยแม้ว่าธปท.เองจะมีการส่งสัญญาณที่ยังคงตรึงดอกเบี้ยที่ 1.5% อย่างต่อเนื่องแต่ตลาดการเงินก็คาดการว่าเป็นไปได้ที่ธปท.อาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงโดยวัดจากดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิงในตลาดการเงินที่คาดว่าจะลดอย่างน้อย 0.2%
0.25% นะคะสาเหตุที่ตลาดการเงินคาดการเช่นนั้นก็เป็นผลถึงความไม่สมดุล3ประการก็คือ1แม้ว่าธปท.จะไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งได้แก่ดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร1วันแต่ก็ได้ปล่อยให้ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะสั้นอื่นๆที่มีอายุตั้งแต่1เดือนถึง1ปีต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายแล้ว2ภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่สวนทางโดยแม้ว่าภาคต่างประเทศเช่นการส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องนับมาตั้งแต่ต้นปีจนทำให้บัญชีเดินสะพัดเกินดุลมหาศาลและทำให้เงินบาทนั้นแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแต่ภาคของเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ได้ฟื้นโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงการจับจ่ายที่ลดลงเห็นได้จากการเงินเฟ้อนะคะที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% 3ภาพความเหลื่อมล้ำที่มีมากขึ้นเห็นได้จากหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนั้นเป็นหนี้ของคนรากหญ้ารวมถึงหนี้ของเด็กจบใหม่และเพิ่งเริ่มทำงานที่มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นหลักขณะที่ผู้ที่มีฐานะดีแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่มีเงินเหลือและหันไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะและแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยจะไม่ทำให้ความไม่สมดุลทั้ง3นั้นอาจสามารถบรรเทาลงได้โดย1ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายสะท้อนภาพดอกเบี้ยในตลาดการเงินมากขึ้น 2. การลดดอกเบี้ยที่มาพร้อมคำสัญญาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลค่าเงินบาทใกล้ชิดอาจช่วยชะลอหรือว่าหยุดการแข็งของเงินบาทหรืออาจทำให้เริ่มอ่อนแรงหรือว่าอ่อนค่าลงและทำให้เอกชนหันกลับมาลงทุนและใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3. ก็คือช่วยลดภาระทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าก็เป็นการยากนะคะที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้เนื่องจากธปท.เองยังคงกังวลในภาวะหนี้โดยรวมที่อยู่ในระดับที่สูงและหากลดดอกเบี้ยก็จะยิ่งทำให้การกู้ยืมสูงขึ้นด้วยทั้งนี้ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่บนทางแยกที่สำคัญโดยเส้นทางที่เศรษฐกิจไทยกำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นเส้นทางที่ดูเหมือนจะปลอดภัยในปัจจุบันแต่ไกลและอ้อมกว่ารวมถึงอาจเสี่ยงกว่าในระยะยาวเนื่องจากหนึ่งค่ะภาคเอกชนไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงหากเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านการที่ลงทุนหรือว่าการขยายตัวที่ดีกว่า 2. ภาครัฐไทยเน้นการดูแลเสถียรภาพมากกว่าประสิทธิภาพเศรษฐกิจ 3. นี่คือความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นเริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ของคนระดับล่างที่ขยายตัวต่ำกว่าคนในระดับบนขณะที่หากเศรษฐกิจไทยยังคงดำเนินอยู่ในเส้นทางในรูปแบบปัจจุบันนะคะภาพของเศรษฐกิจไทยในอนาคตนั้นอาจจะมี5ประการดังนี้ค่ะ1นั่นก็คือเรื่องของเงินบาทนั้นอาจจะยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงและกระทบการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบันซ้อเงินเฟ้ออาจจะยังคงต่ำต่อเนื่องทำให้ประชาชนเกิดภาวะจมอยู่กับเงินฝืดไม่อยากจับจ่ายและทำให้เศรษฐกิจในประเทศซึมเศร้ามากขึ้น 3. ก็คือการลงทุนภาครัฐอาจจะอยู่ในระดับต่ำและไม่กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนตาม 4. ก็คือกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนและไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของนวัตกรรมและธุรกิจในรูปแบบใหม่ก็จะทำให้ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นได้ลำบากและทำให้เอกชนโดยเฉพาะขนาดใหญ่หันไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและ 5. นะคะนั่นคือความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นมีมากขึ้นและอาจจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองในอนาคตแต่หากถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วนะคะถึงภาคเอกชนไทยย่อมเลือกเส้นทางที่ดูเหมือนว่าเสี่ยงกว่าในปัจจุบันโดยพร้อมลดดอกเบี้ยและสนับสนุนให้เอกชนโดยเฉพาะรายกลางแล้วก็เล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบถูกกฎหมายง่ายขึ้นรวมไปถึงภาครัฐเองก็เร่งในการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งนโยบายโครงสร้างพื้นฐานและผ่อนคลายกฎระเบียบในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ๆได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะค่ะซึ่งภาพของเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะคะอาจมีลักษณะ5ประการเช่นกันค่ะก็คือ1เรื่องของเงินบาทอาจเริ่มอ่อนค่าลงทำให้เอกชนรีบเร่งนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรเนื่องจากกลัวว่าหากเงินบาทอ่อนจะทำให้ต้นทุนยิ่งแพงขึ้นซึ่งอาจทำให้การลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมานะคะ2ก็คือเงินเฟ้ออาจจะมีการเริ่มปรับตัวสูงขึ้นการจับจ่ายเริ่มมีมากขึ้นเศรษฐกิจนะคะออกจาก deflationary mindset ค่ะเกิดการบริโภคและจ้างงานเพิ่มขึ้น3ก็คือการเร่งโครงการลงทุนภาครัฐจะทำให้เอกชนเนี่ยเริ่มมั่นใจแล้วก็ลงทุนตามนะคะเกิดภาวะ crowding in effect ค่ะ
4ก็คือการลดกฎระเบียบนะคะจะทำให้ธุรกิจใหม่ๆที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพค่ะเกิดได้ง่ายขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้การลงทุนมีมากขึ้นซึ่งแม้ว่าธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงที่ล้มเหลวสูงแต่หากสำเร็จขึ้นมาก็อาจกลายเป็นธุรกิจแชมเปี้ยนของไทยได้นะคะสุดท้ายค่ะก็คือข้อที่5เรื่องของการสนับสนุนนี่แหละค่ะการบริโภคในระดับภูมิภาครวมทั้งเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็จะทำให้โอกาสในภูมิภาคมีมากขึ้นการขยายตัวของเขตเมืองและภูมิภาคต่างจังหวัดนะคะก็จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำลดลงด้วยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะหากทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมมือกันมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจไทยได้ในเช่นเดียวกันอนาคตนี้ก็อาจจะสดใสมากขึ้นถ้าเกิดหากมีการปรับลดดอกเบี้ยได้นะคะก็ต้องหวังพึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละค่ะแหมวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ